นนกุลเปิดใจอยากขยับสถานะแอปพร้อมสร้างครอบครัวเผยความฝันอยากมีลูกดูที่สร้างเรือนหอไว้แล้ววันนี้ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปเสพความหวานกันค่ะสำหรับคู่รักสุดฮอตในตอนนี้นะคะแอปทักษอรกับพระเอกหนุ่มรุ่นน้องค่ะนนกุลชานนท์แถมล่าสุดสาวแอปยังได้เผยถึงทัศนคติเรื่องการวางแผนมีทายาทคนที่2ด้วยนะคะซึ่งล่าสุดได้เจอนนกุลในงานประกาศรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่20ที่ไอคอนสยามค่ะได้ถามถึงเรื่องที่สาวแอปให้สัมภาษณ์ครั้งก่อนนักข่าวสัมภาษณ์นะคะว่าล่าสุดรับหน้าที่เป็นผู้จัดการแอปทักษอรแล้วซึ่งนนกุลก็ได้ตอบว่าพอดีวันนั้นว่างครับก็เลยอาสาไปส่งพี่เขาเพราะรู้ว่าวันนั้นพี่คนขับรถของเขาไม่ว่างพอดีว่าวันนั้นเราว่างพอดีก็เลยไปส่งจริงๆพี่เขาขับรถเองได้แต่เราก็อยากทำตัวเป็นคนสนิทใจที่ดีบ้างครับตอนนี้เลยกลายเป็นผู้จัดการส่วนตัวนนกุลตอบนะคะว่าชั่วคราวครับดูแลดีเป็นพิเศษครับได้เห็นแอปให้สัมภาษณ์ในรายการวูดดี้ไหมเรื่องมีลูกคนที่2นนกุลตอบว่าอย่างที่พี่แอปพูดเลยครับเป็นในเชิงถามมาต่อไปอย่างที่ผมเคยพูดไปการสร้างครอบครัวของผมคือการมีลูกเป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วคือเป็นคำตอบที่ผมรู้สึกว่าไปในทางเดียวกันครับแฟนๆก็คาดหวังว่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้นนกุลบอกว่าหวังว่าเร็วๆนี้เหมือนกันเพราะผมเองก็อยากขยับสถานะเหมือนกันถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่มีคอมเมนต์ที่บอกว่ายังไม่ทันแต่งงานเลยพูดถึงอย่างมีลูกคนที่2แล้วนนกุลบอกว่าผมว่าพี่แอปพูดค่อนข้างเคลียร์แล้วนะครับมันเป็นประเด็นที่พี่วูดดี้ถามขึ้นมาเลยเป็นคำตอบในทัศนคติของพี่เขาว่ามองอย่างไรและถ้าเกิดมีลูกคนที่2คิดอย่างไรมากกว่าในทัศนคติของเราเรื่องการสร้างครอบครัวเรามองเรื่องนี้อย่างไรนนกุลบอกว่าอย่างที่บอกไปเลยครับว่าถ้าอยากสร้างครอบครัวเราก็อยากจะมีลูกด้วยกันในความฝันของผมตอนนี้คู่เราสถานะเรียกว่าอะไรนนกุลบอกว่าเหมือนเดิมครับแต่เราก็สนิทใจกันมากขึ้นเรื่อยๆมันเป็นเรื่องของมุมมองกันมากกว่าเรื่องบางเรื่องก็อาจจะต้องเป็นเรื่องส่วนตัวไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดเรื่องนี้ผ่านมาเมื่อไหร่จะขยับสถานะแน่นอนครับสำหรับความพร้อมในการสร้างครอบครัวของเรามีขนาดไหนนนกุลบอกว่าตัวผมไม่ได้มีเงินทองล้นฟ้าส่วนตัวคิดว่าผมอยู่ในฐานะที่ไม่ได้ลำบากอะไรถ้าเกิดอยากจะสร้างครอบครัวก็พร้อมประมาณนึงวางแผนไว้อย่างไรจะอีกสักกี่ปีนนกุลบอกว่าจริงๆก็พร้อมเลยเหมือนกันอย่างที่บอกว่าวันไหนมีลูกมีครอบครัวมีงานแต่งเราก็พร้อมที่จะหยุดงานไปพักนึงเพื่อที่จะไปโฟกัสเรื่องของครอบครัวให้มันคงที่ไปเลยวันนั้นค่อยกลับมาทำงานใหม่ถ้าบอกว่าอันไหนไม่พร้อมที่สุดในเรื่องที่จะสร้างครอบครัวกับพี่เขาคงเป็นเรื่องของบ้านที่คงต้องสร้างแยกออกไปแบบนี้เราจะต้องรับงานเยอะขึ้นไหมสร้างครอบครัวสร้างเรือนหอนนกุลบอกว่าจริงๆก็มีเงินเก็บประมาณนึงแล้วครับมันเป็นเรื่องที่ว่าเราสองคนมั่นใจ 100% แล้วที่จะ move ไปอีกสเต็ปนึงเมื่อถึงวันนั้นแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่แต่มันจะเป็นเรื่องระยะเวลาในการสร้างบ้านมากกว่าเรียกว่าสร้างเรือนหอไว้รอแต่งงานนนกุลบอกว่าอยากให้มีพร้อมเลยหมายความว่าไม่ใช่ว่าแต่งไปแล้วบ้านยังไม่ได้สร้างมันดูแปลกๆครับรู้สถานที่สร้างบ้านหรือยังนนกุลบอกว่าดูไว้บ้างครับเราตั้งใจที่จะสร้างทุกอย่างให้ 100% ก่อนไม่ได้คิดว่าจะค่อยมาสร้างกันใช่มั้ยนนกุลบอกว่าจริงๆไม่ได้หมายความว่าต้องพร้อม 100% ขนาดนั้นจริงๆรู้สึกว่าบางอย่างเราต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปเหมือนกันอย่างที่บอกครับถ้าเกิดเป็นไปได้ก็อยากให้มีทุกอย่างพร้อมเท่าที่จะทำได้เรียกว่าตอนนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาขึ้นอยู่กับความพร้อมในเรื่องของความรู้สึกของทั้งคู่นนกุลบอกว่ายังคงขึ้นอยู่กับระยะเวลานิดนึงมันยังมีเรื่องบางอย่างพี่อาจจะยังไม่เคลียร์ 100% แต่ว่าจะยังบอกทุกคนไม่ได้เท่านั้นเองครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ